Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยภาสินีประมูลวงจาก Art Taylor และนี่คือศิลปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิลปะของเราศิลปินและนักสร้างสรรค์จากหลายยุคหลายสมัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการศิลปะการต่อสู้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเป็นวันแรกของรายการเนาะของปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยปีที่จะถึงนี้เราก็เตรียมรายการหลายๆอย่างเอาไว้นะคะว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นจะมีความสนุกสนานอะไรตามมาอีกมากมายเลยเราก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยอย่างนี้เนาะแล้วก็มาแชร์เรื่องราวอย่างนี้แหละด้วยกันค่ะโดยที่วีคแรกของไม่ใช่วีคแรกสิจริงๆมันวีคที่2แล้วใช่ไหมของปี แต่ว่าเป็นวีคแรกเป็นครั้งแรกที่รายการออกอากาศในปีนี้นะคะเราจะมาพูดการถึงงานชื่อว่า Le Empire de Lumière ต้องขออภัยในภาษาฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าพูดไม่เป็นเลยเลยขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษแทนเนาะภาพนี้ค่ะชื่อว่า The Empire of Light ของเรเน่มากริตนะคะถามว่าทำไมเราถึงยกเรื่องนี้มาคุยกันในวันนี้เพราะว่าเขากำลังจะมีการประมูลภาพนี้กันค่ะที่ Sotheby's ลอนดอนนะคะเอ้ยต้องลืมแจ้งนิดนึงต้องแจ้งก่อนว่ารายการศิลปะการต่อสู้ตอนนี้นะคะมีออกอากาศทาง YouTube เป็นรูปด้วยคือจะเป็นเตยใส่เสื้อสีชมพูนี่แหละแต่ผมสั้นแล้วกำลังนั่งเมาอยู่นะคะกับภาพที่เราจะมาโชว์กันทุกๆภาพเลยว่าแบบตอนนี้เตยพูดถึงเรื่องอะไรแล้วภาพไหนที่กำลังพูดถึงอยู่โดยตอนนี้ที่โชว์อยู่หน้าจอตอนนี้มันคือภาพ Empire of Light เวอร์ชันที่กำลังจะเอาออกมาขายมันพิเศษยังไงต้องบอกก่อนว่าภาพ Empire of Light เราอาจจะเคยเห็นทั่วไปแหละเพราะว่ามันเป็นภาพที่ดังมากๆภาพหนึ่งของเรเน่มากริตเรเน่มากริตเป็นใครเรเน่มากริตเป็นศิลปินนะคะเซเรียลชาวเบลเยียมงานของเขาอ่ะก็จะผสมทั้งความธรรมดาและความเหนือจริงเข้าด้วยกันทำให้ภาพของเขามีมิติของเหมือนกับเราเห็นสิ่งธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันมีความพิเศษมันมีความเหนือจริงบางอย่างซ่อนอยู่อะค่ะภาพของมากริตก็เลยน่าสนใจมากๆถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเอ๊ะมากริตอยากจะรู้จักมากขึ้นจริงๆแล้วอะค่ะมีรายการของเราด้วยเนาะตอนเรเน่มากริตที่เคยเมาไปแล้วเมื่อประมาณน่าจะปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนี่แหละโอ้ my god นานจังเลยเอาเป็นว่าแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงแค่งาน Empire of Light ของเรเน่มากริตภาพเดียวเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแม้แต่ภาพเดียวอะมันยังมีเรื่องให้เล่าเยอะมากๆเลยเราเลยจะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วมากริตเนี่ยเขาทำภาพนี้อย่างไรแล้วทำไมการขายครั้งเนี้ยมันถึงสำคัญมันสำคัญเพราะว่าภาพนี้ค่ะมันอยู่ในครอบครองของคุณนาผู้หญิงคนนี้เนาะชื่อว่าแอนมารีกิลเลนโครเวตขออนุญาตเรียกว่าโครเวตมิสโครเวตเนี่ยเขาเป็นคอลเลกเตอร์ก็คือเป็นนักสะสมงานศิลปะเซเรียลด้วยศิลปะอาร์ตนูโวด้วยนะคะที่สำคัญมากๆของฝรั่งเศสและเบลเยียมด้วยคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เก็บงานของเรเน่มากริตเยอะมากๆเลยแล้วก็นอกจากจะเป็นแบบเก็บงานแล้วยังเป็นเพื่อนกันด้วยอย่างที่เห็นในรูปเนาะว่าข้างหลังของคุณนาผู้หญิงคนนี้ก็มีรูปพอร์เทรตเขาสมัยสาวๆที่รูปนี้ก็วาดโดยเรเน่มากริตเองส่วนคนทางสายมือนะคะก็คือจะเป็นเรเน่มากริตแล้วเรเน่มากริตเราจะเห็นว่าภาพข้างหลังของเขาอ่ะมันเป็นภาพคนที่ไม่มีตัวเป็นคนล่องหนเนาะที่เป็นใส่ชุดสูทอยู่ภาพนี้แหละก็เผื่อใครยังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะเรเน่มากริตคือใครก็คือคนคนนี้นี่แหละค่ะที่วาดภาพอย่างเงี้ยวาดภาพหมวกวาดภาพไปแล้วก็ถามคำถามว่าแบบเอ้ยนี่ไม่ใช่ไปนะแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดว่าแล้วนี่คืออะไรหรือนี่คือภาพวาดหรือนี่คือไม่ใช่อะไรเลยหรือนี่คือมาหรือนี่คืออะไรคือมันคือการเล่นกับไมเกมอะค่ะเล่นกับความคิดของเราความเข้าใจของเราและสิ่งที่เรามองโลกต่างๆโดยที่ภาพนี้เนี่ยThe Empire of Light มีทั้งหมด27เวอร์ชันถามว่าทำไมเวอร์ชันที่เอามาขายที่ Sotheby's ครั้งนี้ถึงสำคัญมันสำคัญเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ถ้าเราเห็นนะคะจะเห็นเลยว่ามิติมันสวยมากๆเลยอะเราเห็นแสงที่ส่องออกมาแล้วมันมีความออร่าของแสงที่สวยมากๆแล้วมีแสงที่เป็นแบบเปิดไฟอยู่ในบ้านด้วยแล้วก็ตุ่นตัวท้องฟ้าก็มีความปุกปุยปุกปุยเนาะน่ารักน่ารัก
ความสำคัญของภาพ Empire of Light อีกอย่างนึงอุ๊ยพูดว่าสำคัญเยอะมากเพราะมันสำคัญจริงๆนะภาพเนี้ยคือมันเป็นการที่มากริตอะค่ะเขาเอาไอเดียออกมาโดยตรงเลยคืออย่างงานอื่นๆของเขาอย่างเช่นงานหมวกก็ตามหรืองานไปก็ตามมันคือการที่เขามีไอเดียแล้วเขาเอาไอเดียเนี้ยค่ะมาเปลี่ยนรูปร่างให้กลายเป็นภาพเพื่อให้พอคนเห็นภาพปุ๊บคนก็จะค่อยๆคิดแล้วย้อนกลับไปถึงไอเดียได้แต่ในภาพ Empire of Light จ้ะไอเดียของมากริตคือการที่เขาต้องการให้กลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยกันคือเขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบกลางวันมาก1และเขาเป็นคนชอบกลางคืนมาก2แต่ทั้ง2อย่างอะค่ะอยู่แยกกันแล้วเขาว่าพยายามมานานมากๆที่จะเอา2อย่างเนี้ยมารวมกันเอาไว้ในภาพเดียวเพื่อให้มันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีความพาราด็อกซ์ในภาพเดียวที่เอาเอลิเมนต์ความธรรมดามากๆคือกลางวันกับกลางคืนที่เราก็พบเจอทุกวันนี้แหละมาผสมเข้าด้วยกันนะคะโอเคภาพนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่ต่างประเทศคือตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ LA แล้วเดี๋ยวมันจะไปที่นิวยอร์กต่อแล้วก็ไปที่ฮ่องกงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาที่ลอนดอนนะคะซึ่งจะอยู่ที่ลอนดอนจนประมูลวันที่2มีนาคมที่โซโทบีเฮดควอเตอร์ที่ลอนดอนเนาะก็จริงๆแล้วการโบทัวร์แบบเนี้ยมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นงานนี้ของจริงโดยที่ไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยแล้วก็เราไม่รู้ไงว่าภาพนี้สุดท้ายประมูลไปอ่ะจะไปตกกับที่ใครอยู่ที่มิวเซียมหรือเปล่าหรืออยู่ที่ private collection ถ้าอยู่ที่มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรายังได้ดูเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ private collection ก็คงจะน่าเสียดายเหมือนกันค่ะภาพนี้นะคะอยู่กับครอบครัวของคุณโครเวตเจ้าของเดิมเนี่ยมาตั้งแต่ตอนปี1961จนปัจจุบันถึงเพิ่งเอาออกมาจากกรุจ้าเอามาขายแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าคุณโครเวตตระกูลเขาเองเนี่ยก็ยังมีภาพอีก2ภาพอยู่ในครอบครองภาพแรกคือภาพนี้ Voice of Blood นะคะที่เห็นภาพแรกก็ดูเป็นต้นไม้แล้วก็มีเปิดประตูธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่ามองส่องเข้าไปจะเห็นเลยว่าในแก่นต้นไม้มันที่เขาทำเป็นเปิดประตูอ่ะมันเป็นลูกกลมๆที่เหมือนพระจันทร์กับตึกที่กำลังแบบเปิดไฟอยู่อีกภาพนึงคือภาพ The Breeze นะคะที่แปลว่าหน้าอกเนาะแต่ว่าเป็นภาพตึกที่กองมรุมผสมด้วยกันเราก็เลยรู้สึกว่าภาพนี้มันน่ารักนะแล้วก็ยังอยู่ในครอบครองเขาอยู่เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาขายก็คงจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะคะถามว่าภาพเนี้ยภาพ Empire of Light จะได้รับ inspiration หรือแรงบันดาลใจมาจากไหนจริงๆถ้าเกิดเราลองอ่านจะเห็นเลยว่าเขาพูดถึงหลายๆอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบภาพวาดทิวทัศน์ตอนโพลเพลย์ของจอห์นแอสกินกริมชอว์ขอโทษค่ะกริมชอว์นะคะหรือภาพของเดอะบลายด์เฮาส์นะคะของวิลเลียมเดอะกรอเดอะนุเครขอโทษด้วยนะคะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเท่าไหร่ซึ่งงานนี้มันก็จะมีความเซเรียลมากขึ้นกว่างานที่เป็นภาพพอร์เทรตเฉยๆหรือว่าเป็นภาพทิวทัศน์เฉยๆแลนด์สเคปเฉยๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดถามมากริตเองอะมากริตบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากทุกๆอย่างรวมๆกันคือเขาบอกว่าไอเดียต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆอะมันไม่ได้มาแค่1ซอสเรามาเป็นงานนี้หรอกแต่มันต้องผสมจากตัวเขาเองที่เขาคิดยังไงจากสิ่งที่เขาเห็นทั่วไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้สามารถแทร็กอย่างชัดเจนได้อะค่ะว่างานนี้ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าทำขึ้นมาเพื่อทริบิวต์งานไหนเป็นพิเศษนะคะแต่ไอเดียของการวาดกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ประมาณปี1939แล้วในงานของมากริตเองโทษทีค่ะในงานของมากริตเองเนาะมากริตจริงๆอะค่ะซีรีส์ชื่อ Empire of Light ที่เราคุยกันวันนี้มันเริ่มตอนปี1954คือมีภาพที่ว่าปี1950แหละแต่ว่ามันเดบิวต์สเตจครั้งแรกมันออกมาเผยแพร่ครั้งแรกเนี่ยเป็นปี1954แต่ไอเดียของการวาดภาพกลางวันกับกลางคืนอยู่ด้วยกันมันมาตั้งแต่ภาพ Good Fortunes นะคะตอนปี1939แล้วโดยอันเนี้ยภาพเนี้ยมันจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่รัชดำนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะเห็นว่าในภาพเนี้ยตึกจะมืดหมดเลยและเปิดไฟและมีพระจันทร์กับดาวอยู่เต็มไปหมดเลยในตึกแต่ข้างนอกอะค่ะข้างนอกที่เป็นท้องฟ้าจริงๆอะ
เป็นกลางวันเป็นกลางอยู่ช่วงโพลเพลเราเลยเห็นว่าเออภาพนี้เนี่ยมันก็คือการผสมจริงๆระหว่างกลางวันกับกลางคืนเข้าด้วยกันแล้วอย่างที่เราเคยเขียนเขาเคยเขียนเอาไว้เนาะมากเคยเขียนเอาไว้ว่าจริงๆแล้วอ่ะภาพที่เขาว่า Empire of Light ก็ตามหรือว่าภาพอื่นๆก็ตามที่มันพูดถึงการผสมกลางวันกับกลางคืนเข้าด้วยกันนะคะเขาสร้างขึ้นมาด้วยแนวคิดของการที่คนคนหนึ่งอ่ะออกไปนอกบ้านตอนกลางวันนะคะแล้วเห็นดาวเห็นพระจันทร์มันเลยเป็นภาพที่เราจำเห็นเอลิเมนต์ของพระจันทร์หรือดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแสงอ่ะอยู่เสมอคือพระจันทร์มันก็คือแสงเนาะแล้วอย่างที่ Empire of Light มันจะเป็นภาพของตัวโคมไฟอะค่ะตัวไฟถนนน่ะตัวนั้นก็คือซอร์สของแสงเช่นเดียวกันอย่างเช่นภาพนี้เนี่ยเป็นภาพเดบิวต์สเตจเลยปี1954ตอนปี1954เป็นปีที่มีเวนิสเบเนเล่แล้วอย่างเวนิสเบเนเล่อะค่ะเราจะมีที่เมกาจะมีพาวิเลียนหนึ่งเนาะของเพ็กกี้กูเกิลเฮมแล้วพาวิเลียนเนี้ยก็จะเอางานศิลปะอเมริกานี่แหละเข้าไปจัดแสดงเพื่อให้คนมาเห็นแล้วก็คนจะมาได้สนใจแล้วก็ได้ซื้อได้รู้จักมากขึ้นได้โดยภาพนี้ค่ะไปจัดแสดงที่เวนิสเบเนเล่ตอนปี1954แล้วปรากฏว่าคนสนใจเยอะมากๆจนขายได้ทั้งหมดถึง3ชิ้นเลยค่ะแปลว่างานชิ้นแรกชิ้นนี้เนี่ยมันมี1ชิ้นแล้วแหละแล้วต้องเพิ่มอีก2ชิ้นกลายเป็นว่าปี1954เองอะค่ะมีภาพ Empire of Light เกิดขึ้นมา3ชิ้นแล้วของเวอร์ชั่นปีนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นขนาดใหญ่มากอย่างของ Peggy Guggenheim ใหญ่แบบใหญ่มากๆหรือว่าอย่างเวอร์ชั่น1961เองที่กำลังขายตอนนี้อะค่ะก็ใหญ่ขนาดต้องใช้คนถือ2คนช่วยกันถือเลยเนาะมันก็คือใหญ่มากๆเช่นเดียวกันแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะ Empire of Light เพราะว่าพอมันมีภาพที่1แล้วมีภาพที่2ที่3แล้วคนเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันสวยขนาดไหนมันคือการที่ผสมกลางวันกับกลางคืนมันคือการเล่นกับแสงเล่นกับสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันแต่เราไม่เคยรู้สึกว่ามันเซเรียลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยวาดเพิ่มเพราะว่ามีคนรีเควสไม่จบไม่สิ้นค่ะจนสุดท้ายกลายเป็นมีทั้งหมด27เวอร์ชันเท่าที่รู้นะคือหมายถึงว่าเท่าที่แทร็กกันเจอในคอลเลกชันในหนังสือที่เขาเขียนเอาไว้มีทั้งหมด27เวอร์ชันแต่เป็นไปได้ไหมว่าจะเจอเวอร์ชันอื่นเป็นไปได้เหมือนกันค่ะเท่าที่มีจะมีเท่านี้เนาะคือ27เวอร์ชันอย่างเวอร์ชันภาพที่สองที่เราเอามาให้ดูอ่ะคือภาพของโมมาเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันอาจจะมันดูเหมือนกันในแง่ของคอนเซปต์คือกลางวันกับกลางคืนมีไฟถนนมีตึกมีต้นไม้แต่ว่าแต่ละภาพอะค่ะมันจะมีเอลิเมนต์หรือมีองค์ประกอบบางอย่างที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นภาพของโมมาไฟถนนมันก็จะอยู่ทางด้านแบบชิดขอบมามากกว่าชิดตรงกลางเนาะแล้วภาพก็จะดูเป็นมุมกว้างขึ้นอย่างภาพต่างภาพแรกก็จะแบบภาพมันจะมุมไม่ได้กว้างมากนะคะหรืออันนี้ก็คืออยู่ที่บราเซลส์อยู่ที่Royal Museum นะคะของที่เบลเยียมก็จะเห็นเลยว่าอันนี้ไฟอยู่ตรงแล้วก็มีน้ำภาพนี้จะมีน้ำอยู่ด้วยแล้วเห็นไฟอะค่ะสะท้อนอยู่ตรงที่น้ำบนถนนด้วยก็เลยเห็นเลยว่าภาพนี้มันสวยมากๆเพราะว่าเนี่ยมันมีน้ำมันมีไฟมันมีการสะท้อนแล้วมันยังมีไฟเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็ยังมีไฟภาพอื่นยังมีไฟเล็กน้อยเนาะแต่ว่าอย่างอันเนี้ยจะมีสะท้อนและหรืออย่างที่ Mini News Collection ที่ Texas อะค่ะก็จะเป็นไฟสะท้อนเช่นเดียวกันโดย Mini News Collection ก็จะเป็นคอลเลกเตอร์เนาะเป็นนักสะสมงานศิลปะชาวอเมริกันที่มีคอลเลกชันงานเยอะมากๆแล้วจริงๆอะค่ะเวอร์ชั่นที่อยู่ที่ MoMA ที่นิวยอร์กอะค่ะก็เป็นภาพที่Mini News Family คือครอบครัว Mini News เนี่ยบริจาคเป็นของขวัญให้กับ MoMA นะคะก็เลยเห็นเลยว่าเนี่ยอย่างภาพนี้มีน้ำหรือภาพที่ไม่มีน้ำสะท้อนแต่ว่าก็จะใช้ความมืดความอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นและภาพตอนนี้ที่ขายอยู่ก็ไม่มีน้ำแต่ว่าก็จะเห็นว่ามีการเล่นกับไฟทั้งไฟถนนแล้วก็ไฟในบ้านด้วยเช่นกันเลยแต่ละภาพเนี่ยมีแตกต่างกันไปนะคะและจริงๆแล้วอะค่ะเอามาให้ดูแค่เท่านี้แต่จริงๆมันมีทั้งหมด27ถามว่าอีกที่เหลือหายไปไหนที่เหลือส่วนใหญ่อยู่กับ private collection คืออยู่กับคนทั่วไปที่ซื้อไปอะค่ะเลยทำให้เราอะมีเวอร์ชันที่ดูได้ทั่วไปในมิวเซียมเนี่ยอยู่ประมาณนี้ที่ให้ดูเนาะ
และสุดท้ายที่จะมาให้ดูคือภาพที่มาร์กริตอะค่ะวาดในระหว่างเดียวกันกับที่เขาวาด Empire of Light เนาะอย่างเช่นอย่างเขาวาดตั้งแต่ปี1954เรื่อยมาจนถึงประมาณปี1961เลยอย่างเวอร์ชันปัจจุบันที่ขายอยู่คือปี1961แต่ว่าในระหว่างเดียวกันอะเขาก็ยังวาดงานที่พูดถึงการกลางวันและกลางคืนผสมกันเนี่ยในงานอื่นด้วยเช่นกันอย่างเช่นภาพนี้นะคะชื่อว่า God's Drawing Room หรือว่าบางที่อาจจะเรียกว่า God's Salon นะคะคือบ้านของพระเจ้าหรือว่าห้องวาดรูปของพระเจ้าหรือว่าแกลเลอรี่ของพระเจ้าอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ใน private collection เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างที่เราสังเกตอันนี้มันจะเป็นว่าถนนนะคะเป็นกลางคืนแต่ท้องฟ้าเป็นกลางวันแต่ในภาพ God's Drawing Room เนี่ยข้างล่างทั้งหมดบ้านนะคะจะเป็นกลางวันแต่ท้องฟ้าเป็นกลางคืนภาพนี้เลยพิเศษมากๆแต่ว่าก็ยังไม่มีใครออกมาขายแล้วก็ยังอยู่ใน private collection อยู่นะคะเลยน่าสนใจว่าเมื่อไหร่ที่เขาเอามาให้มิวเซียมโลนให้มิวเซียมยืมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้เช่าอ่ะเราก็จะได้เห็นภาพนี้กันแล้วเผื่อยังไงจะได้มาแจ้งเนาะเพราะภาพนี้เราว่ามันพิเศษมากๆแล้วเรเน่มาร์กริตเองก็เคยพูดว่าภาพนี้อะค่ะภาพการผสมกลางวันกลางคืนแบบที่ท้องฟ้าเป็นกลางคืนอะวาดยากมากๆจนเขาต้องละทิ้งไอเดียนี้ไปเพราะว่ามันยากมากๆในการวาดให้ได้แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วตัว Empire of Light จะหายังไปปรากฏอยู่บนกำแพงของคาสิโนที่บราเซลด้วยเช่นกันโดยที่ภาพนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ทำก็วาดแล้วก็ดูแลการก่อสร้างเนี่ยค่ะโดยตัวมาร์กริตเองแล้วเสร็จตอนปี1953นะคะและสุดท้ายตัวภาพ Empire of Light ยังเป็นreference หรือว่าเป็นแบบอ้างอิงให้กับโปสเตอร์ของหนังเอก Exorcist นะคะแปลว่าเฮ้ยนอกจากว่าตัวมันเองจะทรงพลังทรงอำนาจในฐานะงานศิลปะแล้วมันยังเป็นแรงบันดาลใจและยังเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งอะค่ะของ pop culture ด้วยเช่นกันนะคะสุดท้ายเราจะกลับมาดูภาพปัจจุบันที่กำลังจะออกขายกันเนาะก็คือภาพเวอร์ชันปี1961ตอนนี้ถ้าเกิดย้ำอีกครั้งถ้าเกิดใครอยู่ที่ลอนดอนอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่นิวยอร์กอยู่ที่ LA เนี่ยก็สามารถไปดูตารางทัวร์ภาพนะคะได้ในเว็บของ Sotheby's ได้เลยนะคะแล้วก็ไปดูกันเถอะเพราะว่าแต่ละภาพเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆแล้วทั้ง27ภาพมันไม่เคยได้อยู่ร่วมกันแบบทั้งหมด27เลยนะเอาจริงๆเพราะว่าคืออย่างที่เราบอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่เป็นซีรีส์เพราะว่าเขาวาดแต่ละภาพอะค่ะแยกกันแล้วแต่ว่าใครจะอยากได้อะไรหรือว่าวันนี้อยากจะวาดแบบไหนแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมาร์กริตไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นภาพซีรีส์เพราะฉะนั้นอะมันจะไม่เคยถูกจัดแสดงร่วมกันเป็นซีรีส์เลยแต่ว่ามันจะอยู่แยกกันไปคนละที่สองที่อาจจะมีครั้งหนึ่งที่เขาเคยพยายามที่จะเอามารวมกันนะคะที่ SF MoMA คือหรือว่า MoMA San Francisco เนาะแต่มันก็จะรวมกันได้ไม่ใช่ว่าทุก27ภาพก็จะได้เท่าที่เขาทำได้อาจจะประมาณแบบถ้าเราจะไม่ผิดประมาณ5ภาพแต่แค่5ภาพก็ยากแล้วอะอย่างที่เราเห็นว่ามันอยู่แบบแยกกระจัดกระจายกันเพราะฉะนั้นการเห็น1ภาพของงานนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราน่าสนใจมากเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าความแตกต่างของมันเป็นยังไงบ้างแล้วของจริงเนี่ยมันโอ้โหขนาดไหนนะคะก็ประมาณนี้ราคา estimate อยู่ที่ประมาณ60ล้านดอลลาร์คาดกันว่า60ล้านแต่ยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเท่าไหร่อาจจะแบบทะลุก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเงินก็ไปซื้อกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเงินก็ไปดูกันนะคะสุดท้ายเราก็ต้องติดตามกันต่อแหละเราว่าการเอางานมาประมูลอะมันน่าสนใจที่ว่างานจะไปตกอยู่ที่ใครต่อคือการที่มันอยู่ใน private collection นะคะมันก็ดีในฐานะที่มันเป็นสมบัติของตระกูลของคนคนนั้นที่เขาซื้อมาแต่ต้นถูกไหมแต่ว่าพอเราเอาออกมาประมูลขายเนี่ยมันกลายเป็นว่าภาพนี้จะไปตกอยู่ที่ใครเราจะได้เห็นไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่ในมิวเซียมเราก็จะได้เข้าไปดูกันได้หรือว่าสุดท้ายแล้วการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เป็นการต่อสู้อีกแบบนึงที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้ขอแฮปปี้นิวเอียร์และเจอกันใหม่อีก2อาทิตย์จะเป็นตอนอะไรไว้คุยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์
์